คุณเอมวิทวัฒน์หรือว่าคุณเอมตามใจตุ๊ดโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดเลยเริ่มต้นด้วยการเป็นยูทูบเบอร์ก็โด่งดังมากไปเป็นนักร้องกับคุณจ๊ะก็มีกระแสดังล่าสุดนะฮะวงการการแสดงต้องสะเทือนเพราะเจ้าตัวเนี่ยรับภาพยนตร์และบทที่รับเนี่ยเป็นพระเอกฮะเออเดี๋ยวทำเสียงแบบนั้นให้พี่เอมเราที่ไหนพระเอกเราเป็นพระเอกนักบู๊ด้วยเหรอเออนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะฮะยังไงสิคือพี่เอมเนี่ยล่าสุดนะฮะเขามีการฝากงานภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าสี่ทรชนคนอันตรายและบทบาทที่ตัวเองรับก็คือเป็นบทพระเอกของเรื่องซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของตัวเองเลยแล้วก็มีการถามโอ้โหพี่เอมคือชื่อเรื่องเนี่ยสี่ทรชนคนอันตรายมันต้องมีต่อยต้องมีตีต้องมีปืนต้องมีบู๊อ่ะพี่เอมว่ายังไงอ่ะพี่เอมแกก็สวนเลยอ๋อไม่ต้องห่วงนะฮะคิวบูเนี่ยการันตีเลยว่าเทียบเท่ากับจีจ้าใช่จากชื่อเรื่องคือทรงนี้ต้องจีจ้าต้องมาแล้วนะคุณผู้ชมหลายคนน่าจะมันได้นะคุณจีจ้ายานินเนาะโอ้มีคุณจาพนมมีคุณจีจ้ายานินมีคุณเดียวชูพงอาจจะมีคุณเอมวิทวัฒน์ก็ได้โอเคโอเคถูกต้องนะฮะเราก็เลยไปพูดคุยกับพี่เอมกันหน่อยในการถึงเรื่องของงานภาพยนตร์นี้แล้วก็อีกหนึ่งอีกสองเรื่องขออภัยก็คือเรื่องของวงการกล่องสุ่มที่เจ้าตัวเนี่ยมักจะถูกเอารูปไปแอบอ้างในการซื้อขายสินค้ากล่องสุ่มเจ้าตัวยืนยันนะฮะว่าไม่ใช่ตนนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญสุดๆเลยเมื่อวานพี่แอมมีการนำเสนอข่าวเรื่องราวของคุณน้ำเพชรแล้วก็คุณอาทัยที่มีการออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์คุณน้ำเพชรเนี่ยแกเป็นน้องคนสนิทของคุณเอมก็ต้องสอบถามหน่อยว่ามีการให้กำลังใจหรือมีการอัปเดตพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับเธอ3วันอะอย่าเพิ่งใจเย็นขอบคุณเมื่อไหร่เมื่อคืนใช่ป่ะยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยใจเย็นทุกคนใจเย็นยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีโพสแชร์โพสอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะเขินเราก็เลยเราก็รู้สึกว่าก็ให้แค่กำลังใจเอาชัวร์ให้มาขอประตูแม่ร้องไห้มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรอย่างงี้ชื่อคุณเอมเนี่ยเต็มเลยมิจฉาชีพดาบูบูเนี่ยนัดรับกับคุณเอมคุณเอมน่ารักมากเลยอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เคยไปนัดรับกับใครเขาเลยมันแล้วก็มันเอาชื่อเราไปมันก็เลยกลายเป็นเขาเชื่อถือแล้วมีคนทักมาแบบซื้อต่อเอมได้ไหมเอมก็บอกว่าซื้อได้เอมยังมีเหลืออยู่เขาก็บอกว่าอุ๊ยตัวจริงมาตอบหรือเปล่าคะหรือมิจฉาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าปลอมจ้าก็ให้เขาสบายใจไปงงไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นตำรวจแต่ก็โพสต์เอาไว้ว่าเอ้ยนี่คือมิจฉาชีพนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังตัวกันด้วยเพราะว่าเยอะมาก